เจ้าหมาพันธุ์ไทยนี่แหละค่ะแล้วก็ไปกัดคุณยายหลายคนตามข่าวกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณยายบาดเจ็บเนี่ยลูกหลานก็โอ้ยต้องเอาเจ้าซาร่าเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วมันห่วงชามข้าวใช่ไหมมันห่วงชามข้าวอะค่ะเนี่ยเนี่ยก็คือหลายคนรู้ข่าวเป็นอย่างดีแล้วก็ตามหาเจ้าซาร่ามาจนกระทั่งทราบว่ามันตายตั้งแต่วันที่ถูกจับวันนั้นก็คือ6เมษายนนะคะคุณผู้ชมคะนำไปสู่ทัวร์ลงเหมือนกันนะเพราะว่าทัวร์นี่ก็ไปลงทั้งกู่ภัยทั้งเทศบาลนะคะรวมไปถึงทัวร์ลงแม้กระทั่งเจ้าของด้วยซ้ำนะว่าเอ๊ะไปทำรุนแรงกับมันมากเกินไปหรือเปล่าแล้วคุณเนี่ยจับแบบไม่ถูกวิธีจนซาร่ามันตายตั้งแต่วันที่คุณจับแล้วแต่คุณก็ยังโกหกสังคมจนกระทั่งรู้ความจริงว่าตายตั้งแต่วันแรกแล้วเอาซากศพของมันไปโยนทิ้งไปแล้วแบบนี้นะคะค่ะคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันที่เรานำเสนอข่าวในวันนั้นน่ะจะเป็นภาพวันสุดท้ายที่มันมีชีวิตอยู่แต่วันล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของกู้ภัยหลายๆหน่วยงานหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าต่อไปเนี้ยเจ้าซาร่าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เขามาถูกคิดเหมือนกันนะว่าการที่เขาจะไปรับจับแมวจับหมาของคนที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของก็ตามเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาซวยก็ได้เขาอาจจะถูกแจ้งความดำเนินคดีก็ได้เนี่ยค่ะภาพนี้ที่เราเห็นมันนิ่งไปไม่รู้มันตายตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าไอ้บ่วงที่คล้องคอคือมันเป็นบ่วงที่แบบรัดแน่นไงคะทีนี้ทีมอาสาสมัครกู้ภัยเมืองเลยจังหวัดเลยประกาศผ่านทาง Facebook เหมือนกันว่าตอนนี้งดละให้บริการในการจับสุนัขแล้วก็แมวจะมีเจ้าของหรือไม่มีเขาไม่จับเพราะว่าเขากลัวติดคุกเหมือนกันชาวเน็ตก็มองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเรื่องนี้คุณออกมาประชดประชันพวกชาวเน็ตหรือเปล่าที่เขารักสัตว์รักหมาแต่ทางตัวแทนกู้ภัยบอกว่ามันไม่ใช่การประชดแต่มันคือการปกป้องน้องๆอาสาสมัครต่างหากค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้และจริงๆอ่ะการจับสัตว์เนี่ยการใช้อุปกรณ์พื้นฐานเลยเหมือนในกรณีที่เป็นข่าวก็คือไอ้บ่วงคล้องแบบนี้ถ้าเกิดผิดพลาดสัตว์ตายมีคนไปแจ้งความกู้ภัยไม่สบายใจอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปช่วยนะคะแต่กลับถูกตำหนิกลับถูกต่อว่าโดยเคสของซาร่าเองเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนทำให้หลังจากนี้อาจจะต้องเน้นในการพิจารณาเป็นกรณีไปอาจจะไม่ได้แบบว่า 100% แต่กรณีไหนเร่งด่วนก็อาจจะเข้าไปช่วยอาจจะงดจับแมวจับหมาที่มีเจ้าของส่วนสัตว์มีพิษต่างๆอย่างเช่นพวกงูอะไรแบบนี้หรือว่าตัวเงินตัวทองยังบริการจับให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากจะฝากขอความเห็นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งใจอะค่ะแล้วก็อาสามาช่วยเหลือจริงๆเพราะว่าตอนนี้ยอมรับว่าเรื่องของซาร่าหลายคนไม่พอใจอะคะแต่จริงๆหลายคนก็อาจไม่พอใจในส่วนหนึ่งว่าวิธีการจับมันไม่ถูกต้องนะรุนแรงกับมันเกินไปสองคือมันตายแล้วก็ยังโกหกนี่แหละค่ะที่สังคมเขาไม่โอเคนะใช่ไหมถั่วลงเลยขอให้ซาร่ากลับสู่ดาวหมาอย่างสงบสุขนะ